สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชารักการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านเรื่องเจ้าจ๋อจอมซนกันค่ะเห็นนะคะครูขวัญจะอ่านให้นักเรียนฟัง2รอบแล้วก็รอบที่3นักเรียนเป็นคนอ่านออกเสียงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวีระนั่งผสมปุ๋ยอยู่บนแคร่ใต้ต้นขนุนในสวนหลังบ้านวีระนั่งผสมปุ๋ยอยู่บนแคร่ใต้ต้นขนุนในสวนหลังบ้านเจ้าจ๋อจอมซนขึ้นไปนั่งทำท่าสง่าอย่างสบายใจอยู่บนต้นฝรั่งเจ้าจ๋อจอมซนขึ้นไปนั่งทำท่าสง่าอย่างสบายใจอยู่บนต้นฝรั่งมันนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ได้ไม่นานก็ขยมกิ่งไม้เล่นมันนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ได้ไม่นานก็ขยมกิ่งไม้เล่นพอมันเห็นปิติเดินมาก็เขย่ากิ่งฝรั่งร้องเจี๊ยกเจี๊ยกบอกให้วีระรู้พอมันเห็นปิติเดินมาก็เขย่ากิ่งฝรั่งร้องเจี๊ยกเจี๊ยกบอกให้วีระรู้ปิติกับวีระทักทายกันอย่างสนิทสนมแล้วปิติเงยหน้าขึ้นไปทักเจ้าจ๋อปิติกับวีระทักทายกันอย่างสนิทสนมแล้วปิติเงยหน้าขึ้นไปทักเจ้าจ๋อวีระขยับที่ให้ปิตินั่งเขามองเห็นรอยถลอกที่ขาปิติจึงถามว่าเป็นอะไรวีระขยับที่ให้ปิตินั่งเขามองเห็นรอยถลอกที่ขาปิติจึงถามว่าเป็นอะไรปิติถลกขากางเกงให้ดูรอยถลอกแล้วบอกว่าปิติถลกขากางเกงให้ดูรอยถลอกแล้วบอกว่าเผอิญระหว่างทางฉันเจอขบวนแห่นาคมีคนหนึ่งรำฉวัดเฉวียนเข้ามาใกล้ผเอิญระหว่างทางฉันเจอขบวนแห่นาคมีคนหนึ่งรำฉวัดเฉวียนเข้ามาใกล้
ฉันรีบหลบเลยลื่นถลายลงข้างถนนน้ำจึงเหี่ยวเอาฉันรีบหลบเลยลื่นถลายลงข้างถนนน้ำจึงเหี่ยวเอาพอไม่มีเจ้าแก่ฉันต้องโดนหนามและเดินเหนื่อยจนเหงื่อหยดอย่างนี้แหละพอไม่มีเจ้าแก่ฉันต้องโดนหนามและเดินเหนื่อยจนเหงื่อหยดอย่างนี้แหละปิติมองดูถังปุ๋ยแล้วพูดว่าเธอกำลังผสมปุ๋ยฉันมาทำให้เธอเสียงานหรือเปล่าวีระปิติมองดูถังปุ๋ยแล้วพูดว่าเธอกำลังผสมปุ๋ยฉันมาทำให้เธอเสียงานหรือเปล่าวีระเปล่าวีระรีบปฏิเสธแล้วถามว่าเธอมาหาฉันขออนุญาตยายหรือเปล่าล่ะเปล่าวีระรีบปฏิเสธแล้วถามว่าเธอมาหาฉันขออนุญาตยายหรือเปล่าล่ะขอสิยายยิ่งว่าฉันพูดจาเหลวไหลอยู่ด้วยเมื่อวานฉันทำตลกหลอกยายว่ามีดบาดมือขอสิยายยิ่งว่าฉันพูดจาเหลวไหลอยู่ด้วยเมื่อวานฉันทำตลกหลอกยายว่ามีดบาดมือนึกว่ายายจะสนุกแต่ยายสรุปว่าฉันทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะนึกว่ายายจะสนุกแต่ยายสรุปว่าฉันทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะวีระหัวเราะเขาหันไปเห็นเจ้าโจ๋กำลังลงจากต้นฝรั่งจึงพยักหน้าเรียกให้มันขึ้นมาบนแคร่วีระหัวเราะเขาหันไปเห็นเจ้าโจ๋กำลังลงจากต้นฝรั่งจึงพยักหน้าเรียกให้มันขึ้นมาบนแคร่แล้วส่งไม้สำหรับคนปุ๋ยให้มันเจ้าจ๋อสมัครใจจะเล่นซนอยู่แล้วแล้วส่งไม้สำหรับคนปุ๋ยให้มันเจ้าจ๋อสมัครใจจะเล่นซนอยู่แล้ว
จึงคว้าไม้จากวีระลงในถังปุ๋ยกระแทกขึ้นลงถี่ยิบเด็กทั้งสองพากันหัวเราะจึงคว้าไม้จากวีระลงในถังปุ๋ยกระแทกขึ้นลงถี่ยิบเด็กทั้งสองพากันหัวเราะเห็นเจ้าจอแล้วฉันยิ่งคิดถึงเจ้าแก่วีระช่วยหาสัตว์เลี้ยงให้ฉันสักตัวเถอะนะปิติบอกเห็นเจ้าจอแล้วฉันยิ่งคิดถึงเจ้าแก่วีระช่วยหาสัตว์เลี้ยงให้ฉันสักตัวเถอะนะปิติบอกฉันก็พยายามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เจ้าแก่ตายยังไม่รู้จะหาสัตว์อะไรให้เธอเลี้ยงวีระพูดฉันก็พยายามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เจ้าแก่ตายยังไม่รู้จะหาสัตว์อะไรให้เธอเลี้ยงวีระพูดนะหลังจากที่ครูขวัญไปให้พวกเรานะคะอ่านเรื่องเจ้าจ๋อจอมซนจบไปแล้วนะคะทีนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยเลือกอ่านในหน้าที่สนใจมา2หน้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งครูขวัญมานะคะแล้วก็ในคลิปหน้าเราค่อยมาอ่านเรื่องเจ้าจ๋อจอมซนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็จบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ